ยิ่งไม้สมวยไทยอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนนี้กลับมาพบกับความมันสุดยิ่งใหญ่อีกครั้งกับการปะทะกันของสุดยอดนักชกชั้นนำจากประเทศไทยที่จะมาดวลเดือดสุดยอดนักชกพันโหดจากต่างประเทศไปเริ่มกันที่คู่ที่1ไทยประทะอังกฤษแจ็คสยามลูกพญาสุรสิงห์ด้วยลีลาการชกที่พูดทะลุดุดันกล้าแลกกล้าลุยเคยประชุมผลงานให้แฟนมวยประจักษ์มาแล้วพวกสไตล์การชกที่เดินหน้าฆ่ามันพร้อมด้วยหมัดซ้ายและแข้งซ้ายที่รุนแรงแต่ครั้งนี้ต้องมาเจอกับแดเนียลบัตเลอร์นักชกเลือดผู้ดีจากประเทศอังกฤษซ้ายหนักและรุนแรงไม่แพ้กันเดินพุ่งเข้าชนไม่กลัวศักดิ์ศรีนักชกไทยเปิดหัวคู่แรกต้องดีหัวใจแฟนมวยไม่น้อยเลยทีเดียวคู่ที่สองไทยประทะอเมริกาหมูป่าค่ายแสนสุขยิมมวยจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายทั้งแถวสลับวงในที่เด้งตีเจ็บๆแต่คนนี้ต้องมาเจอด่านหินอย่างวิลเลียมวิปเปิลนักชกหมัดหนักจากอเมริกามีหมัดฟุกซ้ายและขวาและจังหวะเจาะยางคว้างกระจกเป็นยี่ห้อการค้าต้นน่ากลัวอันตรายคนหนึ่งต้นจัดอีกคนหนึ่งปลายแรงใครจะผ่านจนได้รับการชูมือต้องไปวัดกันคู่ที่สามไทยปะทะกัมพูชาก้องลำโขงสอสืบสักจอมสอกนักสะสมแผลแตกของคู่ชกมีแข้งซ้ายและศอกที่อันตรายล่าสุดเพิ่งจะฟันคู่ชกชนิดที่แพ้สนามเจ็บบาดแผลไม่ทั่วเลยทีเดียวครั้งนี้ต้องมาเจอกับมวยดาวรุ่งจากกัมพูชาเม่งลายหัวใจเกินตัวเดินต่อยหมัดรัวไม่ยั้งถอยหลังไม่เป็นนักชกไทยที่จะฟันคู่ชกแตกอีกครั้งหรือจะเป็นนักชกจากกัมพูชาที่ไล่บทนักชกไทยจนหมดรูปรอลุ้นกันมันแน่นอนคู่ที่สี่ไทยประทะฝรั่งเศสใจสู้ชอไทยเศษถือว่าเป็นมวยใหญ่เบอร์ต้นๆของวงการมวยไทยไม่มีใครไม่รู้จักดังมาตั้งแต่เด็กเป็นยอดไอแอดของวงการจนยืนระยะมาจนถึงปัจจุบันด้วยจังหวะฝีมือที่จัดจ้านครบเครื่องชนิดหาตัวจับยากเหลือเกินแต่ต้องมาเจอกับเกรกก็อตชาดีนักชกรูปหล่อจากฝรั่งเศสที่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นมาหลายต่อหลายไฟต์ติดต่อกันคู่ชกถือว่าฝีมือจัดแล้วแต่เกรกก็ถือว่าฝีมือไร้กาดไม่แพ้กันอีกด้วยจังหวะแข้งซ้ายอันหนักหน่วงแถมมีศอกเสริมทุกเมื่อทำให้เขายืนระยะสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นมาหลายไฟต์ติดคู่นี้เป็นมวยคลาสสิกใครพลาดสักวินาทีเดียวอาจถึงแพ้คู่ที่5ไทยประทะสปป.ลาวอุลตร้าอาทิตย์ IAT แชมป์จากรายการ The Champion มวยไทยตัดเชือกยิ่งชกยิ่งเก่งฉายความโดดเด่นเป็นยอดมวยในอนาคตครบเครื่องโดยเฉพาะวงในเดินเสียบดักแทงได้เจ็บเหลือเกินเก็บคู่ต่อสู้ได้การน็อกมามากมายครั้งนี้เจองานหินอีกเช่นเคยเพราะคู่ชกของเขาคือเพชรเมืองชนขวัญใจสีโคตรนักชกจากประเทศสปป.ลาวก้าวขึ้นมาเป็นขวัญใจของบ้านเกิดตัวเองด้วยลีลาการชกที่เผ็ดร้อนอาศัยความแข็งแกร่งไล่บทเดินเข้าปล้ำในหมดคู่ต่อสู้หมดแรงและนี่คือบทพิสูจน์ของทั้งคู่ว่าใครจะแน่จริงที่จะกำชัยในนัดนี้ได้และคู่เอกนำรายการในสัปดาห์นี้ไทยประทะเวลนำขบวนเกียรตินาวีขุนเข่าร้อยแรงม้าขึ้นชื่อเหลือเกินด้วยเข่าในที่เหนียวแน่นไล่กระซวกอัดคู่ชกไม่เลี้ยงจนก้าวขึ้นมาเป็นซุปเปอร์สตาร์อันดับต้นๆของเวทีแม็กซ์มวยไทยไฟนี้ต้องมาดวลกับลุกบางนักชกพลหัมจากเวลจอมบ้าดีเดียวไม่เคยยอมแพ้จนถึงวินาทีสุดท้ายเข่าในแทงได้ไม่เคยแพ้คนไทยที่สำคัญมีศอกคอยเสริมความอันตรายขึ้นไปอีกคู่เอกนำรายการในสัปดาห์นี้การตีความดูเดือดเร้าใจลุ้นเหนื่อยจนวินาทีสุดท้ายแน่นอนปิดท้ายรายการในสัปดาห์นี้ไทยปะทะฝรั่งเศสมีโชคสิทธิ์เจ๊เหมียวนักชกดาวรุ่งสูงยาวเข่าดีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆรอเจรนายเป็นมวยดังแต่คนนี้คู่ต่อสู้ของเขาคือเควินมาริเบ็คนักชกจากฝรั่งเศสหมัดหนักรุนแรงที่สำคัญวงในเหลือร้ายถึงแม้ว่าจะเป็นคู่สุดท้ายแต่ความมันยังร้อนระอุเช่นเดิมแน่นอนและนี่คือศึกแม็กซ์มวยไทยประจำวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนนี้ถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วโลกตั้งแต่เวลา1ทุ่ม20นาทีเป็นต้นไปจากเวทีแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยา